ช่วงนี้สนับสนุนโดย Beauty Buffet สวัสดีค่ะเพื่อนชาว Facebook และโซเชียลแคมทุกคนนะคะกลับมาพบกับน้องเกดอีกแล้วก็ต้องมีอะไรเลิศๆมาให้เพื่อนๆดูเนาะคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอขอบคุณจริงๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดรีโพสต์กดติดตามให้น้องเกดนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกรีโพสต์เนี่ยมันเป็นกำลังใจแบบมากๆให้กับน้องเกดเลยนะคะและที่ขาดได้และที่สำคัญที่สุดก็ต้องคือขอขอบคุณนะคะทาง Beauty Buffet นะคะที่ได้ส่งเครื่องสำอางน่ารักน่ารักนะคะให้กับน้องเกนะคะน้องเกก็ได้ทำหน้าทำตาตามคอนเซ็ปต์เครื่องสำอางแล้วเนาะแบบเลิศอยู่นะคะโอเคค่ะเราไปดู How to กันเถอะไม่ให้เสียเวลาค่ะมาเริ่มกันด้วยนะคะการเขียนคิ้วนะคะน้องเกแอบเขียนคิ้วไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็มาเริ่มกันที่ Liquid Foundation นะคะ SPF 15 PA++ นะคะเป็นรองพื้นที่ปกปิดบางเบานะคะแล้วก็ให้การปกปิดปานกลางนะคะเรียบเนียนแล้วก็กลืนไปกับผิวนะคะอย่างที่เห็นค่ะมีความกระจายแสงแล้วก็ปกปิดรอยใต้ตาได้นิดหน่อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้คอนซีลเลอร์ของ Beauty Cottage ค่ะปกปิดรอยดำใต้ตาของเรานะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบ๊วใสนะคะจากนั้นค่ะเป็นแป้งที่น้องเกชอบมากเลยนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะคอนเซ็ปต์ของเขาเป็นคอนเซ็ปต์เพชรๆเนาะวันนี้น้องเกก็เลยจะแต่งหน้าออกแนวแบบเพชรๆนะคะโอเคค่ะแล้วก็ตบลงไปทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ปกปิดในส่วนที่เราต้องการที่จะปกปิดนะคะบางเบาเป็นธรรมชาติไม่หนักหน้านะคะแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างปานกลางนะคะอย่าลืมทาคอนะจากนั้นค่ะเราก็ทาอายไพรเมอร์ค่ะจากนั้นนะคะอายแชโดว์ที่น้องเกดเลือกนะคะเป็นเบอร์1ค่ะเห็นไหมว่าเป็นเพชรเหมาะสมกับคอนเซ็ปต์ของเขาเลยเป็นไดมอนด์ฟอร์เอเวอร์นะคะตอนแรกน้องเกดจะใช้สีน้ำตาลเข้มค่ะทาลงไปให้ทั่วเปลือกตานะคะพูดผิดค่ะทาลงไปให้ทั่วโคนตานะคะต่อไปนะคะน้องเกดจะใช้สีชมพูค่ะเป็นตัวทาบนสีน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการเบรนด์ด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการที่ว่าจะได้ลุคที่เบาๆใสๆนะคะจากนั้นนะคะน้องเกดจะใช้สีขาวค่ะเป็นตัวไฮไลท์โหนกคิ้วนะคะแล้วก็ไฮไลท์หัวตาให้ตาดูโตนะคะแล้วก็ดูมีประกายมากขึ้นค่ะต่อมานะคะน้องเกจะใช้เจลไลเนอร์สีน้ำตาลเข้มนะคะหรือใครมีสีอะไรก็ใช้แบบนั้นเลยค่ะนะคะเขียนตามรูปตาของเราวิงหางออกมานะคะแล้วก็เขียนถึงโคนตาด้านล่างเลยค่ะจากนั้นนะคะเก็บอินไลเนอร์ด้วยดินสอนะคะที่เป็นเนื้อครีมนะคะก็เพื่อให้ตาเราดูกลมโตมากยิ่งขึ้นค่ะดูไม่โป๊ะจากนั้นค่ะเราก็ติดขนตาปลอมนะคะแล้วก็รอให้กาวหมาดนิดนึงก่อนนะคะจะได้ติดแล้วอยู่ค่ะจากนั้นนะคะน้องเกดเลือกใช้อายแชโดว์สีขาวที่เขามีมาให้ในพาเลตนะคะทาใต้ตาค่ะเพื่อทำให้ใต้ตาเราดูตุ่ยโตเป็นสาวเกาหลีนะคะเห็นไหมโตขึ้นด้วยจากนั้นนะคะปัดแก้มที่น้องเกดเลือกเป็นสีชมพูเบอร์1ค่ะเป็นปัดแก้มที่สีใสมากแล้วสีสวยมากค่ะน้องเกดคอนเฟิร์มแล้วว่ามันเลิศจริงๆนะคะแล้วก็มีกลิตเตอร์อยู่นะคะทำให้หน้าเราดูพุ่งค่ะตั้งแต่หน้าบ้านถึงหน้าซอยเลยค่ะต่อมานะคะเราจะใช้บรอนเซอร์นะคะในการสไลด์ดั้งค่ะโดยการสไลด์ดั้งของน้องเกดจะหันข้างให้มีเงามาตกกระทบนะคะเราจะได้เห็นว่าเราควรที่จะสไลด์ตรงไหนนะคะเพื่อความไม่โป๊ของเราค่ะแล้วก็เก็บปลายจมูกให้ดูเรียวเล็กด้วยนะคะต่อมาค่ะน้องเกดก็จะใช้ไฮไลท์ค่ะปัดช่วงทีโซนแล้วก็หน้าแก้มนะคะ
จากนั้นค่ะลิปสติกที่น้องเกดเลือกนะคะเป็นเบอร์8ค่ะเป็นลิปเชียนะคะเนื้อบางเบาแต่อันนี้ค่ะเบอร์8เป็นตัวที่ปรับสภาพปากของเราให้ขาวนะคะเพื่อที่ว่าลงสีอื่นจะได้ไม่โป๊ะค่ะต่อมาน้องเกดใช้เบอร์4นะคะเป็นสีชมพูนะคะทาแล้วบางเบาค่ะเลิศมากมีธรรมชาติแล้วก็กลิ่นหอมของดอกกุหลาบนะคะจากนั้นนะคะน้องเกดจะใช้อายแชโดว์สีขาวค่ะทานะคะบริเวณที่น้องเกดจะติดเพชรนะคะหลายคนอาจจะถามว่าทาไปทำไมนะคะก็จะได้มีความพุ่งมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นกรอบว่าโอเคเราควรจะติดแค่โซนตรงนี้เนาะต่อมาค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีกาวมีเพชรมีแหนบนะคะเพชรเม็ดใหญ่เพชรเม็ดเล็กนะคะบีบกาวไว้ที่หลังมือค่ะจากนั้นนะคะใช้เพชรเม็ดใหญ่นะคะติดก่อนเพื่อเป็นการนำทางค่ะเราจะได้ไม่พลาดนะคะเมื่อติดด้านบนเสร็จนะคะเราก็มาติดด้านล่างต่อกันเลยค่ะติดเพชรเม็ดใหญ่เพื่อเป็นการนำทางเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะเราก็ติดเพชรเม็ดเล็กค่ะแซมเข้าไประหว่างเพชรเม็ดใหญ่นะคะเพื่อความพุ่งแล้วก็ดูเป็นกระจายตัวดูแบบมีทักษะนะคะจากนั้นนะคะทำผมนะคะน้องเกดก็จะใช้การบิดเกลียวค่ะโดยปล่อยผมแบ่งผมไว้2ด้านด้านหน้าและด้านหลังนะคะทำเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยค่ะคือการบิดเกลียวนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วหยิบโยกให้พองๆนะคะดูเป็นลูกคุณหนูค่ะเสร็จแล้วนะคะกับการแต่งหน้าลุค How to 3มิตินะคะเป็นเพชรอลังการ100ล้านเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะฝากด้วยนะคะน้องเกดการพิมพ์ค่ะจูบู